ว่าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผูกคอตายทั้งสองคนผัวเมียทั้งคู่เลยนะตายพร้อมกันทีเดียวแหละแต่พวกเนี่ยพวกมาพุ่มไม้ไม่มีคนเห็นแล้วก็อายุทำได้เราอายุประมาณสักประมาณ22ประมาณนะประมาณ22สองเดือนแล้วก็ตอนเป็นก็มาผ่าทีแรกแทบจะเลยจะผ่าเองนะเขาร้องเรียนไงรู้ป่ะเอาเรื่องว่าต้องผ่าเห็นไหมว่าแล้วพอไปผ่าไปผ่ามาไม่ได้กี่วันสามวันไอ้ปอตึงนี่แข็งทักปอที่ตึงไม่ใช่สับเปลือยนะบางคนก็รู้ว่าสับเปลือยผ่ามั่งไงมั่งก็ถามสับเปลือยแล้วหรือว่าคำโบราณเขาถือว่าถ้าหากว่าไม่ผ่าก็จะกลัวจะดุตัวตายทองกลมเนี่ยให้ผ่าออกผ่าออกมาก็ปอตึงก็ผ่าวางไว้ข้างๆแม่มันแล้วก็พอได้ตามคืนก็เผากันก็มีการลือว่ามันเฮี้ยนนะที่เขาเผาอ่ะเขาพอเสร็จแล้วก็ไอ้เนี่ยที่ลงเย็นกระเทียมลงเย็นนะลงเย็นที่ใส่ชงนะกระเทียมถึงกันแล้วพระก็บอกว่าเขาว่าชวนคุมเลยลงเย็นชวนสองตัวคุมเลยคุมแล้วก็ผ้าไอ้นั่นเอาไม้ทับเลยไม้แปรทับมีวันมาหวดนี่เผาเสร็จแล้วก็น้ำแล้วพี่ก็ไม่สนใจอ่ะพี่ก็ร้องผมไม่สนใจร้องเรื่องมันวัดประมาณห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มกว่าพี่ประมาณเที่ยงคืนนะมาก็ยาวตัวอะไรก็ยาวตัว